สนามเลือกตั้งจังหวัดสระแก้วบ้างนะคะครั้งนี้ต้องบอกว่าน่าจับตามากค่ะโดยเฉพาะเขต1นะคะที่คนในตระกูลเทียนทองลงแข่งขันกันเองค่ะแต่ว่าคนละสังกัดพรรคการเมืองนะคะจะเข้มข้นมากขนาดไหนติดตามจากรายงานของคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะสนามเลือกตั้งจังหวัดสระแก้วพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยเคยยึดครองเก้าอี้ทั้ง3เขตเลือกตั้งแต่ครั้งนี้อดีตสสในสังกัดย้ายไปซบพรรคพลังประชารัฐถึง2คนคือนายฐานิชเทียนทองและนางสาวตรีนุชเทียนทองทั้งคู่เป็นหลานของนายสนอเทียนทองคนบ้านใหญ่สระแก้วทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะเขต1เป็นการแข่งขันกันระหว่างคนในตระกูลเทียนทองโดยพรรคเพื่อไทยนายสนอส่งนายสนธิเดชเทียนทองรองนายกเทศบาลตำบลวัฒนานครชิมรางสนามการเมืองระดับประเทศครั้งแรกเพื่อสู้ศึกแห่งศักดิ์ศรีในเขต1กับนายฐานิชเทียนทองค่ายพรรคพลังประชารัฐโดยมั่นใจว่าคะแนนนิยมที่ชาวบ้านมีให้นายสนอจะเทคะแนนให้กับนายสนธิเดชเข้าสู่สภาได้ด้านนายฐานิชอาศัยความเก๋าเป็นสสมาแล้ว5สมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมาแล้ว2กระทรวงดูแลประชาชนยาวนาน20ปีมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอีกครั้งแม้การเลือกตั้งครั้งนี้จะสวมเสื้อพรรคใหม่ก็ตามขณะที่หลายพรรคการเมืองต้องการเจาะฐานที่มั่นในพื้นที่เขต1สระแก้วเช่นกันอย่างพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้ส่งครูสมควรหรือนายอธิติงามวงศ์อดีตผอ.โรงเรียนที่ทำงานด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่สุดท้ายคงต้องวัดใจว่าพื้นที่เขต1สระแก้วจะได้ผู้แทนคนเดิมในสังกัดพรรคใหม่หรือจะได้ผู้แทนคนใหม่ในสังกัดพรรคเดิมหรือการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองใดจะเข้ามาขอแบ่งเก้าอี้ในสภากมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน